น้อมกราบในครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้ขออนุญาตหยิบยกคำทำนายอนาคตของชาติไทยโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรหมยานท่านเล่าให้ฟังอาตมาได้ถวายพระพรพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใครอาตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพ.ศ. 2524เปรียบเหมือนอรุณที่ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสงให้เห็นความมืดหมดไปที่อาตมากล้ายืนยันต่อพระองค์เช่นนั้นก็เพราะเหตุผลหลายประการคือในประการแรกอาตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดข่อยซึ่งพระอรหันต์ในอดีตนามว่าพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่เขียนไว้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พม่าก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้เขียนทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกข้าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกอย่างในสมุดข่อยเล่มเดียวกันนี้พระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละรัชกาลดังนี้รัชกาลที่หนึ่งทำนายว่ามหากาลผ่านมหายักษ์รัชกาลที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมรัชกาลที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชกาลที่4ทำนายว่าสนิทธรรมรัชกาลที่5ทำนายว่าจำแขนขาดรัชกาลที่6ทำนายว่าราชราชาโจรรัชกาลที่7ทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชกาลที่8ทำนายว่ายุคธมินทร์รัชกาลที่9ทำนายว่าถิ่นกาขาวรัชกาลที่10ทำนายว่าชาววิไลเมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชกาลก็จะเห็นได้ชัดว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดรัชกาลที่1ผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัติรัชกาลที่2ท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ประสงค์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชกาลที่3ท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชกาลที่4ท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวดถึง27พรรษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยส่งไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตอย่างยิ่งเป็นคู่บารมีกันรัชกาลที่5จำแขนขาดเราเห็นได้ชัดมากเพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมดคือยอมเสียผืนแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้รัชกาลที่6เป็นโจรเพราะทรงใช้เงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้นแต่อาตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับใสเขี้ยวเข็นเย็นค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เช่นการแสดงมหรสพ
เล่นโขนกับข้าราชบริพารยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนักรัชกาลที่7นั่งทนทุกข์พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชกาลก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดูแลข้าราชการเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนรัชกาลที่8ยุคทมินบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบลงพระชนจนสวรรคตรัชกาลที่9ทำนายว่าถิ่นกาขาวเราจะเห็นว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชกาลต่อไปคือรัชกาลที่10ทำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองของเราได้ผ่านยุคเข็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายปัญหาที่น่าคิดต่อไปก็คือทำไมพระพุทธโคสาจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียง10รัชกาลเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียง10พระองค์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่อาตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญาสามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ในขณะนี้ทุกๆรูปที่อาตมาสอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะยังคงมีอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานมิใช่เพียงแค่10พระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงเท่านั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมาจึงไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไปอีกประการที่สองที่ยืนยันว่าประเทศไทยจักไม่ตกเป็นทาสของใครๆนั้นคือพระพุทธธรรมนายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธธรรมนายนี้ก็มีปรากฏในสมุดข่อยของพระพุทธโคสาจารย์เช่นเดียวกันซึ่งมีข้อความปรากฏโดยสังเขปดังนี้อานันทะดูก่อนอานนท์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีประมาณพ.ศ. 2485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุษย์และสมณะชีพราหมณ์จะตายกันมากแต่ว่าอานนท์ความเร่าร้อนก่อนกึ่งพุทธกาลนั้นยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร่าร้อนหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลจะมีความร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสาปจะลุกขึ้นมาอาละวาดสมณะชีพราหมณ์จะล้มตายยักษ์นอกศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายกันไปคนละครึ่งจึงจะหยุดยั้งเลิกรบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนักจากพระพุทธธรรมนายนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกอย่างก่อนพุทธกาลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้หลั่งไหลลงมาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังกึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลัทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนาเพิ่งจะเลิกรากันไปแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้ตามพระพุทธธรรมนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนักหากท่านพิจารณาให้ดีๆจะเห็นเด่นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้าย
ที่พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดรัจฉีนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสถาพรอยู่ได้ตลอดไปในพุทธธรรมนายซึ่งปรากฏในตำนานบางแห่งได้เล่าว่าพระเจ้าอังครัตเจ้าเมืองอังครัตซึ่งเป็นเมืองที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองอยู่ในขณะนี้ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ได้พบพระอรหันต์ขอให้พระอรหันต์เสด็จมาโปรดพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของพระเจ้าอังครัตจึงทรงส่งพระโมคคัลลาพร้อมด้วยพระเถระรวม4รูปเดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองอังครัตก่อนส่วนพระองค์ได้เสด็จมาในภายหลังเมื่อเสด็จมาถึงเมืองนั้นได้ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึง 5,000 ปีเมื่อพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ได้ในผืนแผ่นดินไทยตามพระพุทธธรรมนายก็หมายความว่าเมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครๆเพราะความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมาแต่บรรพกาลเมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครจากคำพยากรณ์ของพระพุทธโฆษาจารย์ก็ดีคำบอกเล่าของพระเถระผู้ได้ญาณสมาบัติก็ดีและจากพุทธธรรมนายก็ดีเป็นหลักชี้ชัดให้เรามั่นใจได้ว่าเมืองไทยเรานี้จะต้องเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปไม่ตกเป็นทาสของใครพวกนอกศาสนาจะไม่สามารถย่ำยีเมืองไทยได้แต่ข้อสำคัญนั้นเราทุกคนอย่าประมาทต้องรักกันสามัคคีกันไว้ไม่แตกแยกกันและไม่ลุ่มหลงไปกับคำยุแย่ของบุคคลผู้มุ่งร้ายต่อชาติบ้านเมืองสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ